มาติดตามความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกายลูกชายนายพลที่ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนายบอลกฤษณะนะคะเป็นแฟนของดาราสาวชื่อดังตกเป็นผู้ต้องหาล่าสุดค่ะศาลจังหวัดเชียงใหม่ให้ประกันตัวบอลกฤษณะพร้อมพวกอีก3คนนะคะวงเงินคนละ200,000 บาทแต่ว่าก็มีเงื่อนไขก็คือว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศค่ะนายกฤษณะหรือบอลอมิตรศูนย์แฟนดาราสาวชื่อดังพร้อมพวกอีก3คนซึ่งเป็นพนักงานของร้านมารินสกายตกเป็นผู้ต้องหารุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วังคารวิสันบุตรชายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ภายในร้านมารินสกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อ6วันก่อนโดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้นำตัวไปฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดศาลให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ200,000 บาทแต่ห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะเมื่อศาลอนุญาตให้ประกันตัวบอลกฤษณะได้เดินทางออกจากศาลทันทีและมีรายงานว่ากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะขณะที่มารดาของผู้ได้รับบาดเจ็บก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะบอกว่าขณะนี้ลูกชายอาการดีขึ้นแต่ยังต้องพักฟื้นอีกประมาณ6 สัปดาห์ส่วนเรื่องคดีความก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ